ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแท็บช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์หรือว่าโอโปรไฟล์ของเราวันนี้นะครับนะก็ยังอยู่กับแคนเกรสเดนเจอร์นะจ๊ะก็วันนี้เป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นถึงหน้ากล่องนะครับแต่ว่าเล่นยากที่หายเลยนะครับนะในยุคมันนะครับนะก็วันนี้เป็นเกรสเดนเจอร์สายร็อกเยอะไม่ใช่นะครับเป็นสายร็อกเป็นสายช้างนะครับช้างต่อเกรดของเรานั่นเองนะครับโดยเกรสเดนเจอร์นะอย่างที่บอกไปคือมันออกเต็มๆให้เล่นได้ช่วงซีซั่น2นะครับนะแล้วก็มันจะมีค่อนข้างจะมี2สายให้เลือกแต่สายเนี้ยมันหาคนเล่นยากมากนะครับแต่ที่พี่จัดเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ไว้น้องๆดูสกิลนะครับเพราะว่าเราไม่ทำในช่วงนั้นไงน้องๆดูเออเฮ้ยน่าจะไปคอมโบกับอนาคตได้หรือทำอะไรกับอนาคตได้นะครับนะก็เป็นเด็กทางเลือกให้น้องๆไปนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยการจัดเด็กไม่มีถูกครับผมการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่แอดมินมองแล้วนะครับว่าโอเคที่สุดนะครับนะแล้วก็มีความเป็นไปได้ในการเล่นสูงที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงบางใบอาจใส่สลิปไม่ใส่สลิปต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราเอามาเพื่อการถ่ายทำเท่านั้นจริงๆเราจัดเป็นเด็กหลักไว้อีกเด็กหนึ่งนะครับนะโอเคมาที่ตัวเริ่มครับตัวเริ่มก็ลูกพี่ช้างของเราเลยนะครับนะมีความสามารถ2อย่างครับนะถ้าไม่ใช่ร่างเกรดหนึ่งของมันไลท์ทับออกมันก็ทำเป็นโฟร์รันเนอร์ได้นะครับไหลเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหรือถ้าร่างเกรดหนึ่งของมันไลท์ทับร่างมันครับสามารถเปิดการ์ด7ใบบนนะครับผมหาการ์ด1ใบนะครับที่เป็นเกรด2หรือเกรด3ของมันนะครับถ้าเปิดมามีเกรด2หรือเกรด3นะครับเลือกแค่1ใบนะเลือกได้แค่1ใบเท่านั้นนำขึ้นมือนะครับก็ต่อเกรดปกตินะครับนะโอเคทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเท่าไหร่หรอกครับนั้นทิกเกอร์ก็เปลี่ยนเป็นไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าเรียกงี้ดีกว่าโอเคเป็นชีท8ครับนะก็จะไม่ค่อยเน้นสแตนนะครับก็ปวดกันตรงๆไปเลยกดชีทไปนะครับนะเป็นชีท8ดอ4ฮิว4นะจ๊ะลืมบอกอีกเรื่องนึงในชุดนี้ช่วง VT 7นะครับนะโอเคก็ทั้งหมดตามนี้ครับนะโอเคต่อมาครับสำหรับเกรด1นะครับเราจะเล่นสายช้างถ้าเราไม่ใส่ร่างช้างก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องใส่ร่างเกรด1ของล็อกครับผมที่มีความสามารถถ้ามีร่างเกรด0ในโซ่วง 1,000 นะครับก็เท่ากับยืน 8,000 นั่นเองแล้วก็มีความสามารถครับถ้าเกรด2นะครับไล่ทับมันและมีเกรด0อยู่ในโซ่นะครับมันจะกระจายเทคให้2ตัวนะครับนะก็ให้เลือกเรียกาดไม่เกิน2ตัวนะครับได้รับเทคบอกว่าถ้าอยู่ในตายช่วงเอนเฟสได้จั่วนั่นเองนะครับนะ4ใบนะครับตัวนี้ฟาบิมโก้ครับไว้หงายแดมนะครับ2ใบเสือครับไปทำช่วยทำตายนี่ดีกว่า2ใบไอ้4ใบขออภัยนะครับแล้วสุดท้าย PG ครับ4ใบก็ทั้งหมด14ใบตามนี้นะครับนะจริงๆพวกสายต่อเกรดอะส่วนตัวชอบแค่พี่จะชอบแค่บางชุดนะครับบางแทนเพราะว่าเอาจริงๆเปลืองพื้นที่นะครับมันสกิลพอมาอยู่ช่องเรียนมันทำอะไรกันไม่ได้นะครับโอเคตัวต่อมาครับเกรด2ก็จะใส่เป็นร่าง2ของร่างเกรด2ของล็อกนะครับมีความสามารถคือถ้ามีร่าง1อยู่ในโซนะครับมันจะบวก 1,000 ทำให้ยืน 11,000 ได้นะครับนะแล้วก็จะมีเทคคือถ้าการ์ดเกรด3ที่เป็นตัวมันไลท์ครับมันปุ๊บนะครับเลือกเรียกาดของ2ใบอย่างเช่นเคยนะครับยืนนั้นเฟดตายได้จั่วนะครับต่อมาก็เสือครับนะ4ใบแล้วก็สุดท้ายก็หนูแฮมตุเกะของเรา3ใบนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เรียกได้ว่าถ้าดูจากสกิลแล้วเนี่ยคือพอยากพอสมควรนะครับนะโอเคกับเกรด3นะครับพี่ก็จะใส่ง่ายๆเลยนะครับก็จะใส่ล็อกไว้4ใบนะครับมีความสามารถคือถ้ามีร่างเกรด2มาอยู่ในโซ่ก็จะบวก 1,000 นะครับแล้วมีความสามารถแอคทีฟนะครับเคาน์เตอร์บาร์2ขออนุญาตอ่านนะครับเคาน์เตอร์บาร์2นะครับทิ้งการ์ดที่เนี่ยตัวชื่อเดียวกับมันเนี่ยครับก็คือ Persona Bar นั่นน่ะเลือกเรียกาดนะครับแคนเกเนเจอร์ของเรา1ใบนะครับบวก 4,000 บวกคิให้เรียกาดด้วยนะครับจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็รีไทจนทิ้งนะครับก็เรียกได้ว่าโยนคิให้ข้างๆได้นั่นเองนะครับ4ใบสุดท้ายก็เร็วผ่านนะครับ4ใบอันนี้ไว้เล่นท้ายเกมเฉยๆนะอันนี้มันยืน11,000ได้อันนี้มันยืนมือเดียวนะครับโอเควิธีการเล่นสายล็อกนะครับต้องบอกก่อนว่ามันแค่เป็นไปได้ในการเล่นเพราะเอาเข้าจริงๆกว่ามันจะเล่นได้ก็ล่อกันเข้าไปเผื่อพักจีอะครับนะก็เป็นแนวทางเฉยๆแล้วกันสำหรับในยุคนั้นนะครับนะโอเคก็เล่นกันถ้าไลท์ตรงสายก็เปิดการ์ด7ใบครับนะหาถ้าได้การ์ดเราขาดการ์ดเกรดไลท์ถ้ามันขึ้นเกรด2หรือเกรด3อะไรก็ได้ทั้ง1ใบก็หยิบขึ้นมือนะครับอย่างเช่นพี่ขาดเกรด2ก็หยิบเกรด2ขึ้นมือนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าความยากของมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันต้องค่อนข้าง1มีตัวทำตาย2ต้องวางสนุกทิ้งไว้นะครับวางสนุกทิ้งไว้น้องๆพี่แล้วจะไปวางทำไมสนุกเราเล่นการ์ดโอเค
พี่ผิดเองที่พี่บอกว่าวางสนุกนะครับนะอย่างเช่นอ่ะพอเราไล่เป็นเกรด1อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมก่อนเราจะขึ้นเป็นเกรด2เนี้ยเราเหมือนต้องทำอย่างเงี้ยครับนะเดี๋ยวขออนุญาตมันเหมือนว่าเราต้องถ้าเราอยากให้ฟูลคอมโบอย่างเงี้ยเราต้องทำอย่างเงี้ยเราต้องยอมวาง2ตัวหลบไปข้างหลังเงี้ยเหตุผลเพราะมันไล่แล้วมันได้เทคเลยไงนะครับมันไม่งั้นมันก็รู้สึกมันใช้ง่ายเลยแหละถ้ามันไม่ไล่ปุ๊บได้เทคมันเลยต้องเหมือนว่าเดี๋ยวเราต้องวางเลกาทิ้งไว้แล้ว2ใบก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วในเทิร์นหน้าคือต้องมี2ตัวที่ทำให้มันตายได้อีกต่างหากนะครับนั่นมันเลยค่อนข้างเรียกว่าเล่นยากเล็กน้อยอ่ะสมมติในเทิร์นต่อไปเราไล่เป็นเกรด2ใช่มั้ยอย่างงี้ปุ๊บเราจะกระจายเทคได้2ตัวนี้คือถ้าตายปุ๊บมันจะได้จั่วนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นปัญหาต่ออีกคือเราต้องหาตัวมาทำให้มันตายซึ่งตัวทำมันตายมีอยู่2ตัวแค่นั้นเองถ้าไม่รวมเร็วผ่าเพราะเร็วผ่ามันต้องอยู่ช่องแวนอย่างเดียวนี่อยู่ช่องเรียได้ต้องลงอย่างเงี้ยนะครับนะวิธีการคือก็ต้องทำให้2ตัวนี้ตายโดยการตีตีปุ๊บชี้ 4,000 ข้างหลังเนี้ยนะครับมันจะขึ้นเป็น 20,000 ได้เพราะนี้ 16,000 ใช่ไหมถ้ามันสามารถชี้เลือกได้เลือกตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น 20,000 นะครับตายนะครับอันนี้ 10,000 นึงอ่ะถ้าสมมุติได้ทีก็โยนทีข้างๆอะไรอย่างงี้อันนี้10,000ตั้งต้นที่ 12,000 ชี้ 4,000 ก็เป็น16,000 นะครับเป็น 21,000 อะไรก็ว่าไปนะครับพอตายปุ๊บไอ้2ตัวเนี้ยก็จะตายนะครับพอตายก็ทำการจั่วการ์ดได้2ใบนั่นเองนะครับแต่เอาเข้าจริงๆคือถ้าช็อตอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราจั่วการ์ดได้2ใบจริงแต่ว่าถ้าเราจะไลฟ์เป็นเกรด3เลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางสนุกทิ้งไว้อีกเช่นกันนะครับนะก็คือเอาอย่างที่เข้าใจง่ายๆคือถ้าน้องๆ นะขออภัยว่าสลับกันถ้าน้องๆจะใช้ในเทิร์นต่อไปอีกเลยก็คือน้องๆต้องยอมลงอย่างเงี้ยนะครับต้องยอมลงไปประเภทนี้เลยอ่ะคือว่าเทคมันจะเกิดปั๊บเลยนะครับอันนี้คือตีไปปุ๊บชี้ให้ตัวนี้นะครับตัวนี้ชี้ให้ตัวนี้อันนี้ก็คือชี้ให้ตัวนี้ตายมันจะได้จั่วใช่มั้ยนะครับนะหรือแล้วก็พอเทิร์นต่อไปปุ๊บเราก็ต้องไลฟ์เป็นเกรด3มันต้องชี้ให้ตัวนี้ตัวเดียวเลยชี้ให้ตัวนี้1ตัวยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าคือมันคือความยากของสายนี้นั่นแหละนะครับนะก็คือถ้าเราไลฟ์เป็นเกรด3ปุ๊บนะเราก็ต้องชี้ให้2ตัวเราจะชี้ให้2ตัวนี้นะครับนะทีเนี้ยโอ้โหมันจะวุ่นวายละมันจะเริ่มเทคนิคการเล่นจะเริ่มวุ่นวายละเพราะว่ามันต้องตีเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใช้สมมุติใช้อย่างนี้เลยแล้วกันง่ายๆดีอาจจะต่อขี่คอกันสักนิดนึงไม่เอาตัวนี้สิเดี๋ยวขอดูตัวก่อนอาจจะต้องเป็นเกรด1ลงไปอย่างนี้ก็ได้เหตุผลคือเราต้องการจะตีให้มันข้ามเส้นถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเกรด2อยู่นะครับนะเมื่อกี้เราชี้2ตัวนี้ไปพอตอนไลฟ์มันเป็นเกรด3มันได้รับเทคเหมือนตอนนั้นใช่มั้ยพอตายได้จั่วมันจะวุ่นวายตรงนี้แหละนะครับการที่พี่บอกก็คือมันจะตี9,000ชี้9,000แวนชี้ตัวนี้บวก 4,000 นะครับนะหรือไม่งั้นก็9,000แวนชี้ตัวนี้บวก 4,000นะครับแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้อีกลองชี้ตัวนี้นะครับดีนี่ว่า 4,000 ไปก่อนปึ๊บอันนี้ตีนะครับอันนี้เป็น 14,000 บวกไป 4,000 นะครับเท่ากับว่าพี่ชี้ตัวนี้ไปนะชี้เป็น 14,000 บวกไป 4,000 เป็น 18,000 ชี้กลับมาตัวนี้นะครับ 18,000 ชี้กลับมาตัวนี้ปึ๊บอันนี้ตี 18,000 บวก 4,000 22,000 พอ 22,000 เสร็จปึ๊บนะครับในช่วง end phase มันก็จะตายคู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะเราต้องใช้สกิลชิ่งอย่างเงี้ยแล้วถึงจะได้จั่ว2นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับสายนี้นะแล้วก็ที่ติดเรียวผ่านไปเปลี่ยนเกมเฉยๆนะครับนะเวลาแบบเอ้ยปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะครับนะก็สำหรับสายล็อกก็ประมาณนี้แล้วกันก็คือจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่บอกผมลวกๆว่าเนี่ยสกิลพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับก็คือในยุคนั้นน่ะสายล็อกอ่ะเกือบจะไม่ถูกนำมาเล่นกันเลยถ้านำมาเล่นกันก็คือพี่เคยคิดไว้ว่าพี่เล่นสายเนี้ยปึ๊บสกิลมันก็ต้องประมาณชิ่งไปชิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับมันต้องชิ่งนี่เข้านี่นี่เข้านี่เพราะว่าการวางสนุกไว้อะนะครับมันเล่นลำบากพอสมควรนะครับเราวางตัววางตัวหนีไว้นะครับแต่ว่าการวางสนุกอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลพวงในอนาคตของเคสเนเจอร์เหมือนกันในอนาคตถ้าดีก็ยังต้องอาศัยการวางสนุกพอสมควรเหมือนกันด้วยนะครับก็สำหรับสายนี้วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะจริงๆก็ช่วงปลายเกมก็วิธีเล่นก็เป็นเลวผาดเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้สกิลล็อกอ่ะอย่าไปหวังมากเลยเพราะว่ามันบวก 4,000 ให้1ตัวจริงมี2คีย์จริงนะครับแต่มันต้องเคาน์เตอร์บาร์ต้อง2แล้วก็ต้องทิ้งตัวเองอีกนะครับไม่เลยไม่แนะนำนะครับแนะนำแบบถ้าจะใช้จริงก็คงจะโยนให้ข้างๆนึงที่มันแรงๆไปเลยนะครับข้างนึงแรงจะทำยังไงก็คืออาจจะเคาน์เตอร์บาร์
ถ้าเรามีสัก4ดาวอย่างเงี้ยสามารถเคาน์เตอร์บาร์ส4ไปเลยก็ได้แต่ทิ้งไป2ใบก็ชี้ไปมันจะบวก 8,000 ไปเลยนะครับอย่างเช่นจะไปบวกให้ช้างตัวนี้ก็ได้อ่ะบวก 8,000 ให้มันนะครับแล้วก็จะตีตัวนี้ 16,000 ก็จะชี้ 4,000 ให้มันตอนนี้จะบวก 12,000 ละนะครับนะแรนตีสมมุติได้2ทีก็จะโยนให้ข้างหมดนะครับอันนี้ตีปุ๊บมันจะชี้กลับมาข้างเนี้ยนะครับนะที่16,000นะครับมันจะบวกไปก่อน16,000เลยนะครับก็เท่ากับ10,000อันนี้14,000บวก16,000เท่ากับ30,000นะครับ30,000แล้วนะนะครับ10,000 14,000บวก16,000 30,000ถ้าได้ทีก็เป็น 35,000 40,000 อะไรว่าไปถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มี PG มันก็จะหนักเพราะโดน2ทีอย่างนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะในการหาล็อกเกจ3ขึ้นมือได้2ใบอ่ะไม่ค่อยใช้เรื่องง่ายสำหรับเด็กนี้เท่าไหร่นะครับนะถึงจะจั่วแรงก็เถอะแต่ว่าช่วงบล็อก7ออกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเล่นยากพอสมควรนะแล้วสำหรับสายมันก็เท่านี้แล้วกันนะครับนะก็ให้ดูเฉยๆว่ามันเคยมีสายนี้อยู่นะเพราะว่าบางคนก็เอาไปใช้คอมโบแต่ว่าอนาคตสายอนาคตก็เก่งกว่าอยู่ดีนะครับนะก็ให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับสำหรับสายนี้ก็อย่างเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe แล้วฝากเพจเราช่องเรามันกับไฟไทยแลนด์ครับ Channel จะมีคลิปเด็กโปรไฟล์โอ้เด็กโปรไฟล์นะครับนะให้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านทีจ่าไม่กับบัตรล่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในเด็กโปรไฟล์นะครับโอ้โปรไฟล์ของเกทเนเจอร์ครั้งหน้าครับว่าจะช่วงนี้เป็นช่วงลงช่วงปีใหม่นะครับนะให้น้องๆดูยาวๆนะครับในช่วงวันหยุดปีใหม่ไปนะครับวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ